เรื่องของรัฐธรรมนูญพี่ถึกวันนี้ตั้งหัวข้อว่าเป็นรัฐธรรมนูญงูเห่านะแต่ว่าที่มาของคำว่ารัฐธรรมนูญงูเห่าเนี่ยเอื้อให้เกิดงูเห่ามันคือกรณีที่เป็นเคสสตัดดี้ก็คือตัวอย่างที่เราเห็นตอนนี้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของอนาคตใหม่ครับซึ่งมีส.ส.คนหนึ่งโหวตสวนมติพรรคมันสวนสองครั้งใช่ไหมฮะคุณกวินนาถหมายถึงว่าคุณกวินนาถเนี่ยสวนสองครั้งครั้งแรกนี่เรื่องพรก.เนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วพรรคดูเหมือนจะไม่ได้ซีเรียสในการเนี่ยมาเขาเหมือนกับพูดกันเป็นการภายในแล้วว่ามันเหมือนกับเข้าใจว่าคงพูดกันเป็นการภายในแล้วว่ายังเปิดทางไม่ได้เอาผิดใครอันนั้นมันมีหลายเหตุผลผมไม่รู้แต่อันนี้ผมเดาว่ามันมีหลายเหตุผลคืออาจจะแบบว่าใครไม่ลงตามเขาก็ไม่เป็นไรทำนองนี้แต่ว่าก็มีการสอบคุณศรีนวลที่งดออกเสียงซึ่งอันนั้นก็มีข้อสงสัยกันอยู่ว่าคุณศรีนวลเนี่ยอาจจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเห็นคุณศรีนวลเพิ่งโผล่ไปหาคนก็ตีข่าวว่าคุณศรีนวลเพิ่งโผล่ไปหาคุณอนุทินคนก็เลยงงๆว่าเดี๋ยวนะ คุณศรีนวลนี่แกมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเปล่าเนี่ยเขาก็เลยฮาๆกันว่าส.ส.อัตลักษณ์เนี่ยทำไมกลายเป็นมีปัญหากันหมดเลยคุณศรีนวลนี่ก็เป็นอัตลักษณ์นะแกอภิปรายภาษาเหนือใช่ป่ะจำได้ไหมมีข้อถกเถียงกันว่าคุณศรีนวลอภิปรายภาษาเหนือได้ไหมความจริงก็ไม่ได้เหนือหมดหรอกแต่แกติดสำเนียงบางอย่างเท่านั้นเองที่เด่นใช่ไหมครับคุณศรีนวลเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อคุณธนาธรนะเป็นคนเสนอชื่อคุณธนาธรเป็นนายกด้วยจริงๆแสดงว่าตอนแรกก็ก็ปกติแต่มาตอนหลังมีอะไรคนก็เลยสงสัยว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่ามันอนาคตใหม่ถึงจะสอบแต่กรณีของคุณกวินนาถนี่ก็สส LGBT นะLGBT อายุแค่28เองแล้วก็แบบคล้ายๆว่าเคยเสนอเรื่องพรบความหลากหลายทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยกรรมธิการหลากหลายทางเพศแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็เลยแซวกันว่าทำไมแบบจริงๆก็เป็นสสอัตลักษณ์แบบนี้แล้วไงมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนเนี้ยคุณกวินนาถเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าสาธารณชนก็ฟังไม่ขึ้นในเรื่องของการที่ไปโหวตรับงบซึ่งจริงๆแล้วส.ส.รัฐบาลเขารับส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็ทุกพรรคเขาก็งดออกเสียงซึ่งมันเป็นประเพณีว่าวาระแรกฝ่ายค้านก็จะงดออกเสียงอย่างนี้แต่คุณกวินนาถเขาก็มาบอกว่างดออกเสียงก็รับก็เหมือนกันแล้วก็บอกว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าประชาชนในพื้นที่ก็ใครจะไปต้องการทุกคนเขาก็เข้าใจเป็นส.ส.ฝ่ายค้านก็งดออกเสียงกันหมดแล้วคุณกวินนาถแกโผล่มารับคนเดียวได้ยังไงอันนี้คือมันอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยพรรคจะจัดการยังไงกับคุณกวินนาถใช่ไหมฮะปัญหาเพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยถ้าพรรคขับออกมีมติขับออกคุณกวินนาถก็ย้ายพักได้ทันทียังเป็นส.ส.อยู่โดยยังเป็นส.ส.อยู่หาพักใหม่สังกัดได้ในเนี่ยตามรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา101ครับแล้วก็หาพักใหม่สังกัดได้ภายใน30วันครับผมตั้งแต่พักขับออกใช่ไหมฮะฮะถ้า30วันหาพักใหม่ไม่ได้ก็พ้นจากส.ส.ปะโถใครว่าจะหาไม่ได้มันก็เลยเกิดกระแสเรื่องนึงขึ้นมาคือว่าตอนนี้ก็เกิดการกดดันตัวแทนพัทยาตั้งโต๊ะล่าชื่อกดดันไล่คุณกวินนาถออกจากส.ส.ครับให้ลาออกเองเพราะลาออกเองจะได้พ้นจากส.ส.แล้วจะได้เลือกตั้งซ่อมผมก็ไม่รู้ว่าจะไปกดดันได้ปะเห็นมีข่าวกันอยู่เขาก็ตั้งโต๊ะล่าชื่อเนี่ยนะมันก็คือว่าเพราะว่าไอการกดดันเนี่ยมันก็แบบว่าจริงๆแล้วจะเสนอให้ใช้รัฐธรรมนูญมาตรา164แต่อันนี้มันก็ยังไม่ได้โดยตรงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่ายุครัฐธรรมนูญคุณบวรศักดิ์ที่ล่างแล้วแท้งไปหรือว่าตอนแรกของคุณบุคุณมีชัยบอกว่าจะให้มีการลงมติคล้ายๆกับว่าถ้าประชาชนเข้าชื่อกันขอโหวตใหม่เห็นไหมฮะโหวตขับส.ส.ออกอ่ะเหมือนจัดเลือกตั้งในเขียนนั้นเลยอ่ะครับแล้วก็ขับส.ส.ออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่เลยอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้หายไปมาตรานี้หายไปใน64เข้าใจว่ามันจะไปเข้าเรื่องจะทำเรื่องอะไรซึ่งโอ้โหคุณไปเข้าองค์กรอิสระเข้าอะไรกว่าจะได้ครับผมไม่รู้องค์กรอิสระจะรับพิจารณาเรื่องนี้ป่ะนี่เป็นปัญหาว่าสรุปแล้วก็คือว่าพอส.ส.ฝืนมติพรรคก็อยู่ได้เลยเหรอแล้วทำไงแล้วพรรคจะทำยังไงเดี๋ยวถ้าบอกว่ากลัวขับเข้าออกแล้วเดี๋ยวเขาย้ายไปอยู่พลังประชารัฐกลายเป็นพลังประชารัฐเพิ่มเสียงมากขึ้นแต่ทีนี้สมมติว่านี่สมมตินะยังไม่ได้ตาหน้าคุณกวินนาถไปขนาดนั้นแต่สมมติอันนี้ขอยกขึ้นมาเป็นตัวตุ๊กตาเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คือสุดท้ายแล้วเขาอาจจะโอเคกลับมาคุยกับพรรคแล้วก็ตกลงปรับความเข้าใจแล้วเอาเราอาจจะมอง
โลกหลายทางไว้ก่อนแต่สมมติว่ามองในแง่ร้ายเขาบอกว่าก็คือแบบเขาไม่เอาแล้วก็ไม่พอใจพรรคเต็มที่เดี๋ยวพรรคโหวตอะไรเขาก็สวนหมดแล้วคุณจะอยู่ยังไงพรรคมันก็ต้องขับออกขับออกก็คือเตะไปเข้าปากฝ่ายตรงข้ามเขาก็ย้ายพรรคได้ทันทีอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วมันมีส.ส.ของพลังประชารัฐไปยื่นฟ้องกกต.ด้วยนะเห็นข่าวไหมฮะผมนี่หัวลอกกิ้งเลยเขาไปยื่นฟ้องกกต.ให้สอบพรรคอนาคตใหม่บอกว่าเนี่ยริดรอนสิทธิ์คุณกวินนาถอันนี้ไม่ใช่ส.ส.หรอกคุณสุนทยาสวัสดีครับเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐบอกว่าเนี่ยริดรอนสิทธิ์ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะว่ามันเป็นอิสระของคุณกวินนาถการจะมาตั้งกรรมการสอบวินัยจริยธรรมสั่งห้ามทำกิจกรรมของพรรคเนี่ยไม่ได้รัฐธรรมนูญมาตรา5บอกว่ามีข้อบังคับประเด็นหนึ่งประเด็นใดขัดรัฐธรรมนูญใช้บังคับไม่ได้การทำของพรรคเนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญขัดต่อเสรีภาพเสรีภาพอะไรฮะเสรีภาพของส.ส.เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเหรอแล้วผมถามว่ารัฐนูนว่าเขียนพรรคการเมืองว่าทำไมอ่ะถ้างั้นคุณทำไมไม่เขียนให้มีส.ส. อิสระแล้วคุณมีชัยก็อธิบายรัฐนูนฉบับนี้ว่าไงนึกได้ไหมแกบอกว่าเวลาเลือกส.ส.นี่คือคุณเลือก3ชั้นเลยนะเลือกระบบบัตรใบเดียวอ่ะคือเลือกส.ส.เลือกพรรคเลือกนายกด้วยเลือกนายกด้วยใช่ไหมอันนี้จำได้นี่จำได้อ้าวแล้วคุณจะไม่ให้ส.ส.ขึ้นต่อพรรคเหรอฮะทีนี้เวลาที่เราถกเถียงกันเรื่องเอกสิทธิ์สสบอกหรือว่าไอ้สิทธิเสรีภาพของสสเนี่ยนะฮะสิทธิเสรีภาพของสสในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรัฐนูล60ไปตำลับไปทำลายตัวนี้ต่างหากไปทำลายตัวนี้เพื่อเปิดช่องให้มันเกิดงูเห่าเราย้อนไปดูรัฐนูล40นะเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะฮะรัฐนูล40เนี่ยเขาไม่ได้เขียนอย่างนี้นะรัฐนูล50ก็ยังคงตัวนี้ไว้คือการรัฐนูล40 50นี่การย้ายพรรคแบบคล้ายๆแบบนี้ทำไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญ40มาตรา47เอ้ยมาตรา118ใช่ไหมฮะวรรค8ส.ส.เนี่ยถ้าพรรคการเมืองที่ตนมีเป็นสมาชิกมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคหรือส.ส.ที่สังกัดพรรคนั้นคือที่ประชุมร่วมส.ส.กรรมการบริหารมีมติ3ใน4อย่างอนาคตใหม่ก็น่าจะต้องมติประมาณ3ใน4ก็ประมาณ60กว่าคนขึ้นไปใน80นะฮะ80กว่าคนเนี่ยใช่มั้ยฮะจากส.ส.ทั้งหมดส.ส.รวมกับกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดก็ประมาณเกือบ90อ่ะ80กว่า85อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือแบบ3ใน4แล้วก็ให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกนับแต่วันนั้นเว้นแต่ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยของ40 50เนี่ยที่50ก็ยังก๊อปมาให้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญภายใน30วันว่ามติดังกล่าวมันมีลักษณะตามมาตรา47วรรค3คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่เป็นไปตาม47วรรค3ก็คุณก็พ้นส.ส.แต่ถ้ามันเป็นไปตาม47วรรค3เนี่ยคุณก็ย้ายพรรคได้ไปอยู่พรรคอื่นได้47วรรค3คืออะไร47วรรค3คือส.ส.ซึ่งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองกรรมการของพรรคการเมืองตามที่กำหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเรื่องใดของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ตามรัฐธรรมนูญนี้หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหมายความว่าถ้ามติพรรคอันนั้นเนี่ยมันขัดต่อการสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของเขาหรือขัดหรือแย้งต่อหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยอันเนี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ว่ามติพรรคอันเนี้ยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาหมายถึงว่าเขาก็ไม่ต้องทำตามนะ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักของพรรคนะฮะจริงๆอันนี้คือหลักของพรรคการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างประเทศสากลโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องปฏิบัติตามมติพรรคทุกเรื่องแต่มันจะมีหลักของเขาอยู่ว่าในนโยบายที่มันเป็นหลักนโยบายสำคัญของพรรคเป็นนโยบายคล้ายๆกับว่าเป็นนโยบายที่หาเสียงมาร่วมกันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องทำตามนะมันก็คุณสัญญาแต่ประชาชนมาต้องทำตามนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของประชาชนเขตพื้นที่คุณอะไรต่างๆเนี่ย
เอาง่ายๆยกตัวอย่างคลาสสิกอะไรแบบนี้คืออย่างอเมริกาเนี่ยคุณจะพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันก็ตามจะเป็นนโยบายจำกัดเรื่องสิทธิสูบบุหรี่ต่างๆประกาศเรื่องยาสูบเรื่องต่างๆเนี่ยไอ้สสหรือสวของรัฐเวอร์จิเนียต้องยกมือขานเพราะอะไรเพราะเขาปลูกยาสูบมันเป็นเอกสิทธิ์ของเขาอ่ะมันเป็นการแบบนั้นที่เขาเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคนที่ของชาวไร่ยาสูบอะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเขาเป็นอันนั้นเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ปฏิบัติตามมติพรรคได้เขาจะต่อสู้เรื่องพวกนี้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นมติซึ่งมันขัดต่อระบอบประชาธิปไตยต่างๆนี่สมมติเช่นพรรคมีมติบอกว่าบอยคอตเลือกตั้งอันนี้ขัดแน่ฮะมั้ยขัดมั้ยอันนี้บอยคอตเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเออแล้วสสนี่บอกเฮ้ยไม่มันไม่ได้นะนี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค้านได้ใช่มั้ยมันก็ต้องค้านได้สิมีมติคล้ายๆกับว่าทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นการก่อกวนไม่ให้มันแบบเกิดความไม่สงบเพื่อไปให้เกิดรับประหารอะไรนะหรือว่ายกตัวอย่างสสภูมิใจไทยใช่ไหมฮะที่เขาไม่ยกมือรับลุงตู่อันนั้นได้นะอันนั้นก็อยู่ในข่ายนะโอ้แต่นั่นโดนหนักเลยนะเพราะอะไรเพราะว่า คุณไม่ได้ประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไม่ได้ตกลงร่วมกันไม่ได้เป็นสัญญาประชาคมร่วมกันว่าเราจะเข้ามาเพื่อเอาลุงตู่เป็นนายกแล้วเขาก็บอกว่าเขาหาเสียงเขาก็หาเสียงอีกแบบนึงแต่โอเคเมื่อมันเป็นมติพรรคเนี่ยพรรคเขารวมก็โอเคเขาก็เป็นเสียงข้างน้อยเขาขอสงวนสิทธิ์ได้ไหมนี่ไงนี่คือลักษณะของเสรีภาพที่เขามีอยู่หรือว่าคุณอะไรนะครูคุณหมออ๋องอะไรของพิษณุโลกของอนาคตใหม่เขาก็บอกไอ้ตอนที่มันมีกรรมธิการหลากหลายทางเพศเนี่ยหรืออะไรเนี่ยครับเขาเป็นคริสเขาบอกเขาไม่รับรองตัวนี้ได้ป่ะเขาไม่ขอร่วมยกมือได้ป่ะได้อันนี้คือลักษณะของการที่ไอ้ความมีเสรีภาพส่วนบุคคลสิทธิเสรีภาพของสสเนี่ยมันมีแต่อะไรที่มันเป็นมติพรรคเนี่ยที่มันเป็นมติพรรคที่เป็นเรื่องหลักการร่วมกันเรื่องอะไรๆร่วมกันเนี่ยเขาต้องทำตามมติพรรคแล้วพอมารับนูน60ใช่ไหมฮะข้อนี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมถามว่าในแง่หนึ่งอนาคตใหม่เขาจะถอดถอนคุณกวินนาถเนี่ยหมายถึงว่าขับออกจากพรรคเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งข้อหาอะไรแบบไม่ต้องแบบคล้ายๆกับว่าเป็นอำนาจของเขาอะคุณนาโบยไม่ผิดอะไรเงี้ยเขาทำได้ป่ะได้รัฐมนตรี60ให้โอกาสนะไม่ให้โอกาสคือให้เขาทำได้เลยครับเพียงแต่ว่าก็คือเขาขับแล้วก็ไปอยู่พรรคใหม่ได้มันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นรัฐมนตรีที่มันขาดทั้งหลักการเรื่องความเป็นเอกภาพของพรรคเรื่องแบบก่อให้เกิดงูเห่าในพรรคและขณะเดียวกันก็ขาดหลักการเรื่องที่ว่าอะไรคือหมายถึงว่าอย่างที่มาตรา47ของ40ว่าเนี่ยนะฮะก็คืออะไรที่มันเป็นเรื่องแบบการแบ่งหน้าที่สถานะและการแบ่งหน้าที่ของสสหรือหลักการพื้นฐานประชาธิปไตยอันนั้นสสก็ปกป้องไม่ได้นะถ้าพรรคมีมติอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปกป้องไม่ได้อันนี้คือหลักสองด้านที่มันประกอบกันซึ่งรัฐธรรมนูญ60ตัดหายไปหมดเลยพี่ตึกถ้ามองเจตนารมณ์คนร่างเนี่ยเขาคาดหวังไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นจะมีงูเห่าขึ้นเฮ้ยแล้วเขาตอนที่เขาวาง250สวเขาคาดหวังว่าเออนะถ้าเปรียบเทียบกันก็อาจจะมองเห็นภาพได้ว่าเป็นการคาดหวังหรือเปล่า